เทนนิสส่งนักหวดชุด16ปีเก็บตัวล่วงหน้าที่ตุรกีเตรียมพร้อมลุยชิงแชมป์โลกในสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่ทีมนักเทนนิสเยาวชนหญิงทีมชาติไทยได้รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการจูเนียร์บิลลี่จีนคิงคัพบาย BNP พาริบา2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียที่ประเทศอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบไฟนอลด้วยนั้นล่าสุดสมาคมได้เรียกนักกีฬามาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันแล้วนักกีฬาชุดนี้ได้แก่ลีเดียพอดกริชานี่ลูกครึ่งไทยรัสเซียแอตตาพิมาดาทองคำและฟ้าใสอัชราพรวรรณโพโดยสมาคมได้มอบหมายให้โค้ชเอ็กซ์นายพัชรพลคำสมานโค้ชระดับสูงสุดของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF ที่นำทั้ง3คนไปคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศของเอเชียกลับมาร่วมด้วยนายพานุพงศ์จุลพันธ์นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมได้ทำหน้าที่อีกครั้งในศึกจูเนียร์บิลลี่จีนคิงคัพบาย BNP พาริบา2022รอบไฟนอลที่เมืองอันตันยาประเทศตุรกีระหว่างวันที่1-6พฤศจิกายน2565นายสุชัยกล่าวต่อว่าสมาคมให้การสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาชุดนี้อย่างเต็มที่เพราะหวังให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนเดินทางไปแข่งขันโดยได้รับรายงานจากนายไทยธนุวรรณสุขเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแจ้งว่านักกีฬาในชุดนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเกรด2รายการ PTTITF Junior J2 ควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการแข่งขันกับนักเทนนิสเยาวชนระดับแถวหน้าของโลกนอกจากนี้ยังได้ซ้อมคอร์ตดินที่พีระมิดเทนนิสอะคาเดมี่เนื่องจากการแข่งขันที่ตุรกีใช้คอร์ตดินเป็นสังเวียนชิงชัยสมาคมได้อนุมัติให้นักกีฬาชุดนี้เดินทางไปที่ตุรกีล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและสร้างความคุ้นเคยกับสนามก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงและแน่นอนว่าการไปแข่งขันรายการใหญ่เช่นนี้ซึ่งจะต้องพบกับนักกีฬาฝีมือดีจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคว้าชัยชนะแต่เชื่อว่าทุกคนทั้งนักกีฬาและโค้ชเอ็กซ์จะสู้เต็มที่อย่างแน่นอนในกองการกีฬาลูกสักกลาดไทยกล่าวอันหนึ่งผลงานที่ผ่านมาของทีมนักหวดหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีภายใต้การทำทีมของโค้ชเอ็กซ์ในรายการจูเนียร์บิลลี่จีนคิงคัพหรือชื่อเดิมจูเนียร์เป็ดคัพนั้นเคยพาทีมไทยได้แชมป์เอเชียจากรอบคัดโซนเอเชียโอเชียเนียปี2019นับเป็นการได้แชมป์ในรอบ12ปีของไทยนักกีฬาพิมรดาจัตวาพรวณิชลัลนาธาราฤดีและธมลพันธ์จงเลิศตระกูลจากนั้นปีเดียวกันนักกีฬาชุดเดิมไปคว้าอันดับ6ของโลกขณะที่ผลงานล่าสุดปี2021ทีมไทยได้อันดับ9ของโลกนักกีฬาสลักที่ปุ่นเมืองไทราลิทิบีและพิมมาดาทองคำแชมป์ที่2พลอยขอนแก่นผงาดแชมป์สนุกหญิงสกอตติชโอเพ่นรุ่น21ปีการแข่งขันสนุกเกอร์รายการชิงแชมป์โลกสกอตติชโอเพ่นประเภทหญิงอายุไม่เกิน21ปีที่สนุกเกอร์เดอะคิวคลับที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์โดยรายการนี้มีนักสนุกเกอร์สาวไทยลงทำการแข่งขันเพียงแค่คนเดียวคือน้องพลอยขอนแก่นพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงศ์
ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพิ่งคว้าแชมป์ที่เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายน้องพลอยขอนแก่นสาวน้อยวัย20ปีโชคดีได้ชนะผ่านจึงเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศพบกับชานอนเมดคลับนักแทงจากอังกฤษที่รอบ8คนชนะชอยเทนี่นักแทงเพื่อนร่วมชาติมา 2-0 เฟรมโดยพลอยขอนแก่นออกคิวได้อย่างมั่นใจชนะในเฟรมแรกขึ้นนำชานอนไปก่อน 1-0 เฟรมก่อนที่พลอยขอนแก่นจะมากดไม้เดียว74แต้มในเฟรมที่2ส่งผลให้พลอยขอนแก่นชนะชานอลเมดคลาฟไป 2-0 เฟรม 63-24 และ 93-74 2-3 ทำให้พลอยผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศพลอยขอนแก่นต้องเข้ามาพบกับโซเฟียนิกนักสอยคิวเจ้าถิ่นสกอตแลนด์ที่เอาชนะโซเคลลิงตันนักสนุกเกอร์จากอังกฤษ 2-1 เฟรมโดยเกมนี้พลอยขอนแก่นยังออกคิวได้นิ่งและแน่นอนกว่ารวมถึงกับการเข้าเบรกได้แบบยาวหลายไม้จนเป็นฝ่ายเอาชนะโซเฟียนิกไปแบบสบาย 2-0 เฟรม 7-6 3-6 5-6 18-12 ทำให้พลอยขอนแก่นคว้าแชมป์รายการที่2ต่อจากรายการชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน21ปีที่เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษภายหลังจบเกมแข่งขันโค้ชหน่อยกิตติพงษ์พรชัยโค้ชทีมชาติไทยชุด4เกมที่เดินทางไปอบรมโค้ชอาชีพที่ประเทศอังกฤษก็ได้เดินทางไปดูพลอยขอนแก่นแข่งขันด้วยเปิดเผยว่าในช่วงเวลาแบบนี้น้องพลอยจะต้องเก็บแชมป์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเป็นปีสุดท้ายของพลอยที่จะได้แข่งขันในอายุไม่เกิน21เนื่องจากปีหน้าจะอายุเกินแล้วซึ่งพลอยเองต้องขยับไปเล่นรุ่นโอเพ่นต้องไปสู้กับพี่มิงสระบุรีซึ่งอองยีจากฮ่องกงเรน่าอีแวนร่วมถึงพี่ใบพัดศรีราชาด้วยพลอยต้องทำการบ้านหนักมากกว่านี้เป้าหมายคือต้องเข้าชิงชนะเลิศรุ่นโอเพ่นให้ได้ภายใน2ปีและคว้าแชมป์ในรายการของ IBSF ให้ได้ชมพู่น็อตโมเมนต์หวานไม่แพ้คู่น้องสามีแพทริเซียโน้ตเลยรวมภาพประมวลภาพโมเมนต์สุดสวีทกลางงานไปอีกฟีวัยรุ่นถ่ายตู้สติกเกอร์อีกต่างหากชมพู่น็อตหวานไม่แพ้คู่น้องสามีแพทริเซียโน้ตเป็นค่ำคืนแห่งความสุขของคู่ว่าที่บ่าวสาวที่กำลังจะลั่นระฆังวิวากันวันที่22ธันวาคม65นี้แล้วนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดกับไฮโซหนุ่มหวานใจโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์กับปาร์ตี้สละโสดบาร์เชเลอร์แอนบาร์เชลอตเต้ในเมื่อคืนที่วันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสาวแพทริเซียและโน้ตต่างก็ลงภาพโมเมนต์แห่งความประทับใจในค่ำคืนดังกล่าวพร้อมขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆที่มาร่วมในคืนปาร์ตี้สละโสดที่มีทั้งความสนุกสนานเฮฮาและซึ้งจนเจ้าสาวน้ำตาไหลรวมทั้งโมเมนต์หวานของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวท่ามกลางคนบันเทิงคนสนิทเข้ามาร่วมในงานจำนวนมากแบบอบอุ่นงานนี้พี่ชายอย่างน็อตวิศรุตไม่พลาดคงภรรยาชมพู่อารยาพี่สะใภ้มาร่วมปาร์ตี้สละโสดด้วยล่าสุดแม่ชมโพสต์ภาพความหวานไม่แพ้คู่น้องสามีแถมเป็นโมเมนต์น่ารักถ่ายเป็นตู้สติกเกอร์ร้อยแอร์หวานกันเลยทีเดียว